จ้าของแกเจอครับเชฟหรือเขาเรียกว่ากุ๊กทำอาหารตอนนี้ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนที่มาใหม่ๆเจ้าของรถต้องการถอดหัวฉีดก็ไปประเมินมาว่าหัวฉีดเสียแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องถามเจ้าของรถก่อนว่าหลังจากทดสอบแล้วต้องการถอดหัวฉีดมาซ่อมอีกหรือเปล่าตรงนี้งบประมาณการซ่อมที่เขาประเมินมาให้เท่าไหร่เป็นต้นนะฮะแนะนำตัวเองหรือยังยังครับยังอ้าวชื่ออะไรนายทวีศรีบุญเรืองครับมาจากอุดรนะครับอุดรรถคันนี้ติดตามโครงการนี้มาจากทางไหนมาจากทางเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube ครับYouTube ครับแล้วไปให้ประเมินช่างประเมินให้เท่าไหร่ครับต้องช่างประเมินอยู่ที่ 50,000 ครับปิดเครื่องใหม่เลยครับตอนนี้มาหาอาจารย์แล้วปัญหามันจบไงครับครับตอนแรกว่าจะรื้อหัวฉีดก็ไม่ได้รื้อแล้วอยากเสียตังค์ไว้หน่อยจะรื้อให้ก็ไม่อยากเสียครับอาจารย์ครับผมคือการซ่อมรถยนต์เนี่ยเราต้องวิเคราะห์ก่อนครับนะที่บอกว่าหัวฉีดไม่เสียนะผมบอกแต่มาปุ๊บเนี่ยผมบอกหัวฉีดไม่เสียหรอกเพราะว่าเสียงเครื่องเนี่ยมันไม่ได้ฟ้องว่าหัวฉีดเสียครับมันไม่ได้ฟ้องว่าเครื่องหลวมครับเพราะว่าแต่มันสตาร์ทยาวใช่ครับไหมใช่ครับคือสตาร์ทยาวไปนิดนึงครับผมก็เลยสงสัยตัวนี้เลยวิ่งเข้ามาอาจารย์เนี่ยช่างอยู่กรุงเทพเขาบอกว่าต้องปิดเครื่องใหม่เขาบอกว่าเครื่องหลวมเครื่องหลวมเอาต่อครึ่งแล้วกันครับผมวันนี้หมดไปเท่าไหร่ทั้งซ่อมหายไป 5,400 ครับหายมันเครื่องด้วยอะไรด้วยนะใช่ครับแพงไหมก็ราคาก็ไม่แพงครับแพงคือว่าใช้ได้ครับอยู่คือดาว 50,000 ก็ไม่เอานะครับหลังจากเข้าโครงการแล้ว1ควันดำหายไหมก็หายครับก็วิ่งทดสอบเครื่องเดินเบาเดินเรียบก็ควันก็หายไปแล้วครับหายไปแล้วครับผมการเร่งเป็นไงก็ดีครับรอบเป็นฟืดเลยฟืดเลยนะครับขับ200พอนะห้ามเกินนะครับตับเกียร์แทบไม่ทันนะครับรอบมันขึ้นเร็วมากเร็วมากรอบเครื่องเพราะว่าของเราเป็นของคนไทยเราทำมาใช่คือจุดประสงค์ที่ผมทำผสมพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อรักษารถยนต์ครับไม่ได้ทำเพื่อขายครับเพราะฉะนั้นท้องตลาดไม่มีขายไม่ต้องไปหาซื้อเราไม่ได้ทำขายครับเราให้ช่างเนี่ยเอามาแก้ปัญหารถยนต์เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของรถครับนะครับเราไม่มีขายความเพื่อตามท้องตลาดไม่มีครับอันนี้เราให้ช่างเขานำตัวนี้แหละไปแก้ปัญหารถยนต์ที่ว่าอย่าง 50,000 อย่างเงี้ยเหลือ 4,000 ครับรถก็ใช้ได้แล้วไงครับนั่นคือลดรายจ่ายให้กับเจ้าของรถครับแต่ช่างต้องมีรายได้นะไม่จะไปต่อให้เขาขาดทุนไงอ้าวครับตอนนี้สบายใจยังครับสบายใจขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวรถไปคืนให้พ่อกับแม่ว่ารถคันนี้เป็นของพ่อกับแม่เอามาซ่อมให้ครับครับผมแล้วก็อยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนครับก็อยากฝากครับเพื่อนๆที่เป็นอย่างผมเนี่ยเอามาหาอาจารย์ได้ครับที่ใหญ่ยนต์ครับตาคีทีนี้เดี๋ยวเราจะดูว่าจะติดยากหรือเปล่าเอากล้องที่เครื่องยนต์นะฮะว่าจะสตาร์ทยาวอีกไหมเอาที่เครื่องเลยอ้าวเดี๋ยวนานเรียบร้อยเดินทางกลับนะเดี๋ยวมาแอบยังครับน้ำมันตัวนี้มันอยู่ได้นานขนาดไหน30,000 กิโลได้เลย30,000กิโลแล้วก็มาทำใหม่ก็เหรอผมให้ไม่ขวดนี้เติมให้ใหม่เลยว่ะเอา LT1 มาขวดนี้มาเติมคันนี้หน่อยนี่ LT1 อ่ะไม่ต้องคิดตังค์ไปเติมเขาหน่อย